สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองอุรการในการมองโลกและการใช้ชิวนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอารยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับหลายคนนะครับก็อาจจะคิดนะครับถึงเรื่องของคําสอนในพุทธศาสนาก็คือชวนให้นะพ้นทุกข์ชวนให้นะไม่เกิดชวนให้นะเป็นนิพพานนะแต่หลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็เกิดมาก็มีความสุขดีนีนะ ก็ยังมีคู่ครองมีความรักนะมีการกินการเที่ยวการเล่นนะครับมีครอบครัวไอความทุกข์ที่มีก็ยังพอรับได้นี่นะเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยจึงคิดว่าเอ๊ะนะฉันก็ยังอยากจะเกิดอยู่นะแต่ว่าการเกิดของฉันทุกครั้งเนี่ยก็อยากให้เกิดแล้วมีความสุขนะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธบอกว่า ถ้าเกิดแล้วมีความสุขก็คือต้องเกิดด้วยบุญนะเพราะว่าการเกิดด้วยบาปเนี่ยมันไม่มีความสุขมันก็จะเป็นความทุกข์นะานคนก็จะคิดต่อไปถึงถ้าอย่างนั้นต้องสั่งสมบุญกุศลสินะชาติหน้าันได้ไปเกิดในสวรรค์นะไปเกิดเป็นเทพเทวดาเป็นนางฟ้าอย่างเงี้ยน,นะก็มีโอสิ่งดีๆงามๆรออยู่นะสิ่งต่างๆก็เป็นทพิปอาหารก็เป็นทพิปที่อยู่ก็เป็นทพิปนะสภาพแวดล้อมต่างๆก็เป็นทะพิปเสียงดนตรี นะที่อุทัศต่างๆก็เป็นทพิปไปหมดเลยนะโอ้โหทุกอย่างนี่สมบูรณ์เพอร์เฟกกว่ามนุษย์อีกเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็มีความสุขแล้วนะมีทรัพย์สินเงินทองมีความมั่งคั่งร่ํารวยใช่ไหมมีการกินเที่ยวเล่นมีคนรักมีโอ้ก็มีความสุขอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าหลายคนก็จะพบเจอความทุกข์นะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็มีหลายคนเนี่ยนะชีวิตก็จะมีความสุขก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองจะต้องไปพ้นทุกข์นะจะหยุดการเกิด นะจะไปนิพพานอะไรเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งผมก็ได้ทําคลิปก่อนน้น,นี้แล้วเล่าให้ฟังนะครับว่าโลกอุดมคติของคุธเนี่ยนะก็คือโลกที่ประกอบด้วยคนดีมีศีลมีธรรมนะโลกที่มีฮิริโอตตะปะนะมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปกรรมเนี่ยนะครับเรามีไหมก็มีหรือไม่มีเนี่ยมันขึ้นกับเหตุก็คือจะมีกต็ตราบที่มนุษย์เนี่ยคลองธรรในจิตใจนั่นเองซึ่งก็อยา่ที่เล่า้ฟังว่าใน สิ่งที่พระพุทธเจ้านะท่านได้กล่าวไว้ก็คือยุคพระศรีอริยเมตไตรยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะผู้คนก็จะมีศีลมีธรรมนะครับแต่เป้าหมายสําคัญของพุทธศาสนาจริง,รงๆเนี่ยไม่ได้ชวนให้คนเวียนว่ายตายเกิดนะโดยที่เขาเรียกว่าวนเวียนอยู่อย่างนี้เรื่อยไปนะเป็นเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าเ,เกิดความผิดพลาดนะเกิดความพลังเผลอนะมันเป็นความประมาทอยูนะ่เพราะาคนเราไม่ทุกชาติเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์แล้วเทวดาวนอย่างนี้เรื่อยไปนะ เพราะว่าชาติที่เราเกิดมาแล้วทําบาปกรรมอกุศลเนี่ยนะโดยเฉพาะศีลห้าเรายังไม่บริบูรณ์เรายังไม่ได้บรรลุธรรมในดวงตาเห็นธรรมเนี่ยยังไม่ปิดกําเนิดอบายเนี่ยนะนะก็มีอกาศเสี่ยงที่จะไปเกิดอบายได้นั้นในชาติหน้าถึงแม้ชาตินี้จะเป็นมนุษย์ก็ดีหรือเป็นเทวดาก็ดีนะพระลักษณะพุทธเนี่ยจึงเตือนเรื่องของความไม่ประมาทว่า วิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่การเวียน่ายตายเกิดนะอยู่ในสุคติพบสุคติภูมิแต่เป้าหมายสําคัญคือไปนิพพานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นาการหนีทุกข์พ้นทุกข์นะพ้นกฎตายรักก็คือนิพพานนั่นคือเป้าหมายสําคัญในพุทธศาสนานะครับเพียงแต่ว่าสําหรับชาวบ้านคารวะชายหญิงนะซึ่งเขาเรียกว่า ยังมีความรู้สึกว่าชอบกับเรื่องของกรรมาคุณห้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะเรื่องของคู่ครองอะไรประมาณนี้ความรักอย่างเงี้ยนะหลายคนก็ยังตัดไม่ได้ผู้เจ้าก็เลยสอนไว้นะว่าถ้าอย่างงั้นเนี่ยนะก็ทำยังไงให้ได้เกิดในภพคูมนะที่ดีนะเจอพบเจอสิ่งดีๆก็ต้องอาศัยบุญกุศลไปนะก็ประการแรกผู้เจ้าจึงสอนว่าให้ละบาปกุศลก่นนะ เราให้สั่งสมบุญกุศลก่อนนะเป็นสเบียงนั่นเองนะครับละบาปกุศลก็คือจะได้ปิดกั้นโอกาสนะที่จะไปกําเนิดอบายนรกพวกเปรตอสุรกายเดราาัจฉานนะก็สั่งสมบุญกุศลเพราะจะได้ไปเกิดในภพคูิของเทพเทวดานะซึ่งมันสุขสบายดีกว่าแล้วก็ท่านกส็สอนเรื่องทําจิตบริสุทธิ์นะก็คือเจริญอริยมัรคมีองค์8ประการนั่นเองเพราะว่าองค์ก็ทราบดีว่าเราเทพเทวดาเนี่ยซึ่งไปเกิดใน สวรรค์นี้นะเขาก็มีความทุกข์ของเขาความไม่สมหวังความผิดหวังความพัดพาคต่างๆนะทุกข์ต่างๆมันมีเหตุนะวันการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์นัําไปอันนี้คือสัจธรรมความจริงนะครับที่ผู้ฝึกฝนเจริญสติภาวนาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องควรเรียนรู้ไว้อย่างเช่นเราเห็นแล้ว่าคนร่ําคนรวยคนมีเกียรติยศชื่อเสียงเนี่ยก็ไม่ทุกคนมีความสุขเสมอไปต้องพบเจอความทุกข์ความพัดพลากนะความ ก็เรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ความตายนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสัจธรรมความจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าหนีทุกพ้นทุกพ้นไตรักษก็คือดิพารเนี่ยคือเป้าหมายสูงสุดในพุทธศาสนาพระเจ้าจึางสอนให้ทุกคนเนี่ยนะครับจเจริญสติภาวนาแล้วก้าวไปนะเพื่อถึงนิพพานในที่สุดนะครับ แต่แน่นอนนะคบว่าตราบใดที่ปัญญาเรายังไม่ถึงนะในขั้นที่เราจะสามารถหลุดพ้นไปนะเป็นพระราหันได้เนี่ยเราต้องค่อยๆก้าวไปตามคําสอนพุทธเจ้าซึ่งก้าวแรกสําคัญนะซึ่งเราจะก้าวไปถึงนิพพานได้ในที่สุดเนี่ยก็คือก้าวที่1คือการบรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนนะคือการบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันก่อนพระโสดาบันเนี่ยนะครับก็ยังเกิดนะในสุคติภพสุคติภูมิเป็นมนุษย์และเทวดาอีกเจ็ชาติ ทำไมถึงเกิดเจ็ดชาติรับเพราะว่าเกิดมาเรียนรู้นั่นเองเรียนรู้สุขทุกนะแบบที่เกิดติดต่อกันอนะ่ะในสุขติพบสุขติภูมินะเว้นห่างจากการกาเนิดอบายเลยนะครับแต่ว่าในที่สุดพระโสดาบันก็จะเกิดปัญญาในที่สุดว่าเกิดมาทุกข่คราวเป็นทุกข์ล่ําไปนะเพราะเห็นการเกิดมาเกิดทุกข์อย่างไรนะครับวนเวียนอยู่อย่างนี้ครับแล้วเจ็ดชาติจนสุดท้ายเนี่ยปัญญาของพระโสดาบันนะครับซึ่งเที่ยงแล้วต่อน,นิพพานเนี่ยก็จะบริบูรณ์ในที่สุด แล้วสุดท้ายก็จะเป็นพระราหันนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ